บไหมครับเดี๋ยวแจ้งได้ทำไมจะทำยังไงนั่งเลยครับครูคุณครู voice นั่งข้างนี้ข้างนี้เป็นของคุณครู dance เยอะแล้วก็คุณครู acting ก็นั่งที่เดิมก็เก้าอี้พอไหมครับพอค่ะเดี๋ยวไปถามนั่งไหมเนี่ยบอกมาเสียบไปอยู่หน้าไปโดดนี้เก่งไม่ออกทำไมเขาอีกไม่เซ็นเตอร์นะลืมย้ำอ่ะเราย้ำเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมทำไมเนี่ยผมปั่นแคปได้พี่ยำเขียนไปไหนทำไมอะไรมันเพิ่งเต้นได้อ๋อนั่นไงเราตาเราไม่ดีเองไหนอ่ะนี่ไงโอเคครบไหมครับจบแล้วครบ3แล้วนะที่หนีไม่ใช่ที่ต้องมาคุยกันในเรื่องกลุ่มต่างๆที่เขาซ้อมกันดีไหมครับว่าเป็นยังไงเอาเริ่มจากกลุ่มผู้หญิงก่อนละกันผู้หญิงก็จะมีทวิงเกิลใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เขาซ้อมไปมีชื่อเพลงใช่เพลง Twinkle นี่คือเพลงคือกลุ่มคือ Twinkle กับ TikTok คือ TikTok กับน่วงครูก้อยลองพูดมาสิเพราะว่าครูก้อยเป็นคนดูทีมนี้ถ้าเป็นเพลงสากลแบบ TikTok อันเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาคือเขาคือจัดลายประสานให้น้อยหน่อยก็คือตามความสามารถของเด็กน้องก็พอออกมาได้แล้วก็บวกกับท่าเต้นนะเพลงนี้ก็สนุกแล้วก็น่าดูค่ะแต่ว่าพอมีช่วงหลังๆค่ะพี่โรดที่เต้นเยอะๆหน่อยคุณโรดก็ฟอลโล่อยู่ที่บ้านก็คือเห็นเลยว่าเสียงมันตกคือแรงเด็กไม่ดีแรงไม่พอคือแรงไม่พอแรงไม่พอเพราะนั้นก็เราก็จะได้ยินเสียงแผ่วลงแผ่วลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่มีเต้นก็แผ่ว คือถ้าอย่าไปโทษเต้นเลยจริงๆแล้วนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่มันต้องรับตรงนี้ความแข็งแรงความแข็งแรงร่างกายร่างกายไม่พอไม่พอครับไม่มีแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องเต้นแล้วก็ต้องร้องเพราะเพลงมันสนุกขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปไม่แต่ถ้าเต้นช่วยแบบชัดเจนมากอ่ะคือมันมีความสนุกแล้วมันมีความเป็นผู้หญิงอะไรเขาดูกันเองเขายังออกมาแล้วแบบสนุกมากเดี๋ยวก่อนอย่าให้เสร็จพร้อมกันหมดแล้วค่อยมาเคาะประตูบอกว่าพร้อมแล้วให้เขาเข้ามาพร้อมกันทีนี้ในเรื่องของเพลงไทยอ่ะอันนี้ก็มันมีรายละเอียดเยอะมากเพลงหนูมันมีลายประสานเยอะมากแล้วก็แต่มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ก็ลองให้เด็กทำดูปัญหามันเยอะก็คือในแต่ละคนเนี่ยจำลายของตัวเองไม่ได้มันจะมีคนที่จำได้แม่นๆเลยก็คือน้องเอมน้องเอมต้องแบกภาระคือต้องจำลายของตัวเองแล้วก็ไปจำลายของน้ำกับจักรจันทร์อีกเวลาซ้อมเวลาอะไรและเพลงนี้เป็นเพลงที่สัดส่วนค่อนข้างยากเพราะคำร้องมันเยอะสัดส่วนยากคำร้องมันแบบมันเริ่มต้นขึ้นมาก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องลองดูครับเพราะว่าเห็นเขาซ้อมกันเยอะวันนี้ที่ได้ยินคือเขาบอกกันว่า ถ้าคิดว่ามันจะไม่รอดหมายถึงการร้องเนี่ยให้เลิกคิดถึงลายภาษาแล้วก็เป็นร้องเมโลดี้หลักหมดซึ่งมันจะยากมากว่าคนที่เป็นลายภาษาคนเดียวมันจะลำบากใจมากเพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดสมมุติว่าคนที่มันแม่นเสียงประสานหน่อยแต่ว่าโอเคครับผมแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องคุยกับเขาหมายว่ายังไงเขาก็ต้องร้องประสานให้ได้คือเหมือนกับว่าเขาต้องทำมันเป็นโจทย์นะมันเป็นโจทย์เขาต้องทำยังไงก็ต้องทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้เขาไหวช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองยังไงก็ทำไปครับอันนี้ครับทีนั้นเดี๋ยวต้องบอกเขาบอกว่า
คือถ้าเขาคิดซะก่อนแล้วว่าถ้าไม่ไหวให้ร้องเมโลดี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่กับตอนนี้นั่นแปลว่าเขาหาทางหนีให้ตัวเองนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดต้องกดดันให้เขาทำให้ได้ก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นบนเวทีนะฮะโดยสัญชาตญาณแล้วถ้ามันจับเสียงประสานไม่ได้มันไปหาเมโลดี้มันเองครับแล้วถ้าเต้นที่บอกว่ามันสนุกแล้วมันก็ดีด้วยทีนี้กำลังการร้องเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเต้นล่ะมันแผ่วลงไปตามร้องไหมแต่ว่าแรงได้อีกที่คอมเมนต์ไปอะค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขามันต้องแบบเปรี้ยวแซ่บแสบทีนี้อย่างนี้ทางเจก็กังวลเรื่องว่าจะไปตรงร้องไปทำให้ตรงร้องดึงร้องก็ให้ครูเตยที่เป็นคนสอนแชร์กับน้องว่ามันไหวไหมตรงไหนยังไงคือเพิ่งสั่งแก้ไปแต่คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมคือในมุมเจว่ามันใกล้กับอีกวงนึงค่ะผู้หญิงใกล้กับ AW2M ใช่ไหมใช่ค่ะมันใกล้จะก็เลยพยายามไปบี้เขาว่าให้มันเปรี้ยวขึ้นมาอีกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเต้นซึ่งคนที่เต้นเก่งก็คือเอมซึ่งดูดีอยู่แล้วเจ้าที่เห็นเนี่ยคือพอคนดูดีมันก็ได้พาอีก2คนเนี่ยให้ดูดีไปด้วยแต่มีจั๊กจั่นน่ะที่แบบหน้าตาเหมือนถูกบังคับใช่เพราะกังวลเรื่องร้องกังวลเรื่องร้องกังวลร้องแล้วก็กังวลเต้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนไม่มีทักษะทางนี้เยอะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เรียนการเต้นมาโดยตรงแล้วก็ไม่ได้เรียนการร้องมาโดยตรงก็เลยกังวลคือถ้าร้องปกติเขาคงกังวลเต้นแต่กลายเป็นว่าร้องลายประสานเพราะได้ยินเราคุยกันแต่นี่ไอ้ W2M ครับมีปัญหาแต่ว่าอย่าเพิ่งหน่อยแป๊บนึงเราให้ครบก่อนนะคะเพราะคนที่จะต้องร้องเนี่ยมันป่วยเป็นก็2คน2คนคือถ้าเกิดในเรื่องของเพอร์ฟอร์มวงเนี้ยดูแบบเหนือความคาดหมายดีกว่าคือมันดีกว่าที่คิดดีดูเต้นเป็นดูตอนแรกวางไว้ให้เขาดูนิ่งกว่านี้ดูไฮกว่านี้แต่พอจริงๆเด็กมันใส่เต็มอ่ะมันก็เลยดูแบบซึ่งคนที่เต็มเนี่ยคือคนที่ไม่มีเสียงอ๋อใช่ไหมเนี่ยลายสวยเวก็เต็มเวเต็มมากเวเต็มมากเวนี่คือจะเด่นออกมามุกก็ประมาณนึงแต่เจสโซเวเด่นที่ดูนะที่ดูก็อันวงนี้ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่มุกอะตอนที่ช่วงโซโชโลรู้สึกว่าได้มากกว่านี้มันไม่เหมือนเป็นนักเต้นลีลามันดูเหมือนแค่เต้นเป็นอย่างเงี้ยแบบก็ตรงนี้อยู่จะจี้อีกทีนึงค่ะและเสียงร้องมีปัญหาไหมเพราะทีมนี้คือทีมที่มีปัญหาทางด้านของมุกใช่ใช่ของทีมมุกใช่ไหมคะคือมีปัญหาคือมุกมีปัญหาสายเสียงแล้วก็หมวยลี่บอกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเป็นกรดแล้วทีนี้ตัวมุกเนี่ยได้ไลน์เมโลดี้เพราะฉะนั้นพอมุกซ้อมไม่ได้ปุ๊บมันก็จะมีปัญหากับลายประสานคือไม่มีเมโลดี้ปุ๊บประสานก็ร้องไม่ถูกจะร้องมาไม่ได้ใช่จะงงกับเสียงจะหลงทางไปเองแต่ครูปันก็แก้ปัญหาคือเวลาซ้อมครูปันร้องเมโลดี้ให้ก็โอเคนะคะพูดถึงตัวหมวยลี่เองเนี่ยเขาได้ลายประสานต่ำแต่เขาสามารถมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ค่อนข้างดีประคับประคองไปได้ใช่ไม่ปัญหาเรื่องร้องไม่ห่วงสองคนก็คือหมวยลี่กับเวแต่มุกก็จะมีปัญหาเรื่องสายเสียงแล้วค่ะแต่บางทีถึงคราวจริงๆมุกอาจจะดีก็ได้แล้วลายของมุกง่ายกว่าเพราะมันเป็นลายเมโลดี้ใช่ค่ะแต่เรื่องการตีความอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเหมือนยังมีความแดนๆอยู่บ้างค่ะแต่ว่ายิ่งเพลงสารเสียดมันอาจจะแบบยิ่งไม่ได้เลยเพราะฉันไม่รู้ความหมายของมันที่แท้จริงมันยังไม่รู้ความหมายมันแค่รู้ความหมายรวมๆแต่ว่าความหมายที่แต่ละคำที่ร้องใช่เหมือนว่าตอนนี้มันร้องออกไปเป็นก้อนอารมณ์นะคะแจ๋วเหมือนร้องออกมาเป็นแบบเศร้าก็คือร้องด้วยอารมณ์เศร้าทั้งหมดแต่ว่าไม่รู้ว่าคือไม่สามารถทิ้งยี่ได้ด้วยแต่ละสักคำแต่ละคำที่มันจะร้องใช่คือเหมือนกับตอนคือที่ผ่านมาเขาไปโฟกัสกับร้องกับเต้นด้วยแล้วเขาก็ทำการบ้านในเรื่องของ acting น้อยอะเหมือนเขาก็ไปโฟกัสอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วพอมันมาทำอะเขาก็ยืมมาเป็นก้อนอารมณ์ว่านี่คือ acting ต้องแบบมาเศร้าอย่างเดียวทำให้เขาแบบลืมฟังในแต่ละประโยคในแต่ละคำที่เขาพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้วงผู้ชายนะครับวง gravity วงของ gravity คือเมย์ปอนเด็กกลุ่มนี้ตัวเมย์เองเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะเรื่องการร้องที่ค่อนข้างดีเลยแต่อีกสองคนอาจจะมีเรื่องของปูนใช่ไหมครับปูนมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันยังดื้ออยู่มันยังไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปในโน้ตตัวสูงๆได้จะเห็นว่าเขามีอาการดังเคสอย่างนี้มากเลยแล้วก็พรอาจจะยังมีทักษะการฟังเพลงที่ยังไม่มากพอเพราะประสบการณ์การร้องของสองคนยังน้อยอยู่ซึ่งเมย์ต้องประคับประคองมาก
เป็นคนละพลันอ่ะใช่คนพลันอ่ะแต่เมย์นะก็เนื่องพอตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถมากอย่างนี้แหละมากกว่าเพื่อนเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนไหลนู่นไหลนี่ไปเรื่อยเลยเพื่อจะให้ตัวเองเอาตัวรอดไปพร้อมกับสองคนนั้นให้ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขายังไงแต่ว่าเขาจะร้องแต่ละครั้งเขาจะร้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟังดูแล้วบางทีมันเหมือนแบบอย่างที่คอมเมนเตอร์พูดครั้งที่แล้วว่าบางทีเขาตะวัดขึ้นไปอินโฟไวส์ขึ้นไปสูงเรากลัวว่าเขาจะลงมาไม่ได้กลัวว่าเขาจะกลับมาหาฐานที่เสียที่ถูกต้องไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเขาจะไปรอดหรือเปล่าเขาจะอินโฟไวส์แบบนอกจากที่เขาเคยซ้อมไว้หรือเปล่าแล้วก็เพลงเมโลดี้ไม่ค่อยแม่นฟังแต่ฟังไม่ค่อยละเอียดฟังไม่ค่อยละเอียดคือได้เพลงมาแล้วเนี่ยรีบร้อนร้องเลยทันทีทันใดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะจำไอ้สิ่งที่มันผิดไปทีนี้พอมาแก้ทีเราก็แก้ยากแล้วเคยชินไปแล้วชินนะฮะแล้วอีกอันนึงคือเรื่องของภาษาซึ่งยากมากเพราะว่าแต่ละคนภาษาแย่หมดครับผมภาษาไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการหลอกให้กล้ามเนื้อจำกันไปก่อนต้องลองดูครับครับแต่ว่าทีมเนี้ยเมื่อคืนเห็นไปซ้อมเต้นนะเรื่องเต้นน่าสนใจน่าสนใจดูแบบว่าดูพร้อมกันแล้วดูเป็นมัสคูลีนมากใช่แล้วดูสนุกอ่ะคือ3คนจริงๆน่าเป็นห่วงพอเต้นไม่เป็นแต่ว่าพอแบบว่าให้ครูทำคาแรคเตอร์ให้มันดูไม่ต้องเหมือนกันมากแต่มีคาแรคเตอร์ให้มันดูสนุกสนานสนดูน่าสนใจไปเลยคือถ้าปิดเรื่องเสียงร้องนะเพราะตอนซ้อมมันไม่ส่วนใหญ่จะซ้อมไม่ใช่เสียงตัวเองป่ะเพิ่งมีล่าสุดที่ซ้อมเสียงตัวเองมันก็เลยดูสนุกอะค่ะเดี๋ยวต้องดูว่าจริงๆแล้วจะแกว่งครับว่าคนที่ทักษะน้อย2คนเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เรียนคือปอนเนี่ยไม่ได้เรียนน้องเพลงมาเป็นรุ่นมาเลยอย่างเงี้ยเขาจะไหวไหมเขาไม่รู้วิธีการบังคับกระบังลงหรือว่าบังคับการลมหายใจว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะมันเต้นแรงเห็นแล้วนะมันถึงขั้นโยกซ้ายโยกขวาบิดตัวกลับไปเต็มที่มากแต่ร้องไม่รู้แล้วก็วงนี้นะครับวง62นะครับวงคิวอะค่ะวงนี้ก็จะหล่อเนียบดีค่ะไม่เยอะไม่น้อยเรื่องจริงๆคนที่มีปัญหามากสุดคือแม็กเพราะว่าเขาคาแรคเตอร์เขาชัดมากว่าแบบแต่ว่าเขาพยายามมากจนขึ้นมาเยอะมากค่ะก็ถือว่าวงนี้ดีแบบเป็นคลีนดูเป็นผู้ชายหล่อคลีนแม็กเปลี่ยนบุคลิกตัวเองได้เพื่อเข้ากับเพื่อนดีค่ะอันนี้แล้วทางด้านการร้องโดยส่วนตัวผมชอบวงนี้ค่ะวงนี้ชอบวงนี้เพราะว่ามีภูมิซึ่งก็เป็นคนที่สไตล์ค่อนข้างชัดเจนทักษะเรื่องการร้องชัดเจนกรุ๊ปก็ค่อนข้างดีเลยคิวก็เป็นคนที่เสียงสูงพอสมควรมีแม็กอาจจะมีแบบกล้ามเนื้ออาจจะยังแบบแทงมีตึงๆบ้างเล็กน้อยแต่พอประคับประคองไปแล้วก็พอจะเห็นเลยแม็กจะชอบหลุดบนเวทีก็หลุดแล้วก็ตอนซ้อมกี่ครั้งก็จะหลุดหัวล้อเนี่ยเป็นปัญหาของเขาเพราะเขาเคยพูดประจัยไปแล้วเหมือนว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องการทำอะไรซ้ำๆแล้วแบบว่าเขาไม่มีสมาธิพอแล้วเขาจะขำตัวเองว่าฉันทำซ้ำแล้วผิดอีกแล้วใช่โอเคค่ะเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องให้เขาแก้เองเพราะเรามีความรู้ว่าอยู่ต้องมีโฟกัสที่ชัดเจนแล้วก็สตรองโฟกัสมากหมายถึงว่าฉันต้องทำให้ได้โดยที่ไม่หลุดครับเดี๋ยวจะต้องไปหาทางแก้ด้วยถามด้วยว่าอะไรที่เขาขำมากที่สุดจักรจีเลยแล้วลองที่ว่าจะจักรจีมากๆแล้วเธอจะกลั้นตัวเองได้ขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้แบบเหมือนครูแอคติ้งเข้ามาช่วยเขาด้วยอะค่ะเรื่องแบบการแบ่งให้แบบโฟกัสว่าท่อนนี้เขาต้องโฟกัสที่อะไรท่อนนี้ต้องโฟกัสที่ใครกำลังร้องกับใครอยู่ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาอาจจะมีแบบเหมือนมีเรือคอยเกาะไม่ให้เขาจมอะไรเงี้ยใช่เพราะตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ทั้งเกือบทั้งแก๊ง12คนเนี่ยคือคอนเซนเทรชันเพราะว่ามันมีน้อยมากคือมันห่วงไปติดอะไรก็ไม่รู้ถามว่าร้องเก่งมันก็เก่งกันเกือบทุกคนแต่ว่าไอ้ความที่จะทำให้ตัวเองนิ่งแล้วก็มีใจจดใจจ่อกับการทำอะไรอย่างเดียวอะน้อยไม่ค่อยมีอาจจะต้องลองในการสเก็ตติ้งลองทำสมาธิหรือลองนิ่งๆดูหรืออ้ออีกอย่างคือการสร้างจินตนาการคือพอไม่มีจินตนาการเนี่ยต่อให้คนมีจินตนาการเคยเห็นคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแต่สามารถร้องเพลงฝรั่งแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขารู้แล้วไปถามเขารู้ไหมบอกไม่รู้แต่เขามีจินตนาการบางอย่างที่ทำให้ร้องไปแล้วรู้สึกใช่เสียงเขานึกอะไรออกไปหมดแต่ขณะที่เด็กๆบางทีนึกอะไรไม่ออกไม่มีเลยอย่างเพลงซูเปอร์แมนเล่าให้ฟังแล้วว่ามันคือผู้ชายที่บอกว่าฉันก็ไม่ได้แมนตลอดเวลานะฉันก็มีพาร์ทอ่อนไหวอ่อนโยนลงไปเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคได้นะครับอยากให้เด
เดี๋ยวเมย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่เงียบเขาจะได้ยินว่าเราพูดอะไรกัน